สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคัมโอเคนิติเทพหรือโอเคแฟนคลับและ f ฟนคลับ .com ก็ได้นะครับคลิปนี้คุยถึงหนังเรื่องนี้เด็กผวาชื่อภาษาอังกฤษสั้นๆว่า s ั o n so n son แปลว่าลูกชายก็คือเด็กคนนี้น้องเดวิดเนี่ยเป็นลูกชายของคุณแม่คนนี้คุณแม่คนนี้มาจากหนังเรื่องฮาลโลวีนแสดงเป็นอลิสันนะครับชื่อนักแ,แสดงชื่อแอนดี้อะไร จำไม่ได้แล้วนำสกุลขอโทษด้วยแต่ว่าเธอแสดงเป็นอลิสันในฮาโลวีนมาสองภาคแล้วแล้วก็ภาคหน้าน่าจะยังอยู่คนที่ตายคือตัวแม่นะน,นี้เป็นตัวหลานของของเจมี่ลีคาติสนะครับก็เป็นลูกของลูกแล้วก็ส่วนน้องคนนี้ก็มาจากเรื่อง walking dead เป็นเด็กที่คุ้นเคยคลุกคลีกับหนังผีมาค่อนข้างมากแล้วก็ยังมี พระเอกอีกเรื่องก็เฉลยว่าเป็นพระเอกเลยละกันจริงๆคลิปนี้พี่โอไม่ได้สปอยถึงจุดที่นอกเหนือจากตัวอย่างนะครับในตัวอย่างเราเห็นแล้วว่าอะไรเป็นอะไรเราเห็นแล้วว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กเหมือนจะเป็นผีแม่คนนี้เหมือนจะเป็นบ้าในตัวอย่างนะก็มันก็ไม่ได้ผิด อะไรไปจากตัวอย่างหรอกแต่ว่าเรื่องมันซับซ้อนมากไปกว่านั้นถ้าซับซ้อนว่าทําไมเ,าเด็กคนนี้ถึงถึงได้แสดงในตัวอย่างว่าเป็นเด็กผีและแม่คนนี้ทําไมถึงเป็นบ้าอันนี้แหละสิ่งที่หนังเขาทําให้เราติดตามสนุกว่าตกลงแม่บ้าจริงหรือไม่บ้าและลูกเนี่ยเป็นผีจริงหรือไม่ผีหรือทั้งสองคนทั้งผีทั้งบ้ารวมตัวกันถ้าใครถามว่าเรื่องนี้สนุกไหมก็ผงต้องบอกว,ว่าสนุกกับผีอะไร สนุกบ้าอะไรสนุกกับผีอะไรอา้าวไม่ผิดนะเพราะว่าหนังมันทั้งผีทั้งบ้าถ้าเป็นภาษาเหนือเขาก็เรียกผีบ้านะครับเด็กผวาซันใครในเฟซใน YouTube ในช่องพี่โอเนี่ยมีน้องชื่อซันมีหลายคนด้วยใครชื่อซันก็รับไปแล้วกันนะครับยินดีด้วยว่าน้องมีหนังเป็นของตัวเองแล้วเขาสร้างให้เป็นเกียรตินะครับ หนังเรื่องนี้เป็นหนังรวมเอ่อรวมสัญชาติสายเลือกเกิดขึ้นที่ไหนพี่โอยังยังงงๆเลยว่ามันอเมริกาหรืออังกฤษดูข้อมูลแล้วมันเป็นอังกฤษกฤษับอเมริกาปมกันรายได้ของเรื่องนี้อยู่ที่อเมริกาทําเงินได้สามหมืน่นเหรียญสหรัฐในอังกฤษทําเงินได้หนึ่ง หนึ่0สี่พัน 4, เหรียญสหรัฐแต่อังกฤษรู้สึกว่าจะไปลงสตรีมมิ่งเป็นหลักนะครับในอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สหรัฐอาหรับอิมิเรตครับขออภัยด้วยสหรัฐอาหรับอิมิเรตทำเงินได้หนึ่งหมื่นสี่พันเหรียญสหรัฐไม่มีคำว่าล้านนะแล้วก็ที่อังกฤษลงสตรีมมิ่งชัตเตอร์ช่องชัตเตอร์ช่องเดียวกับที่ฉายเรื่องคืนซูมผีเรื่องโฮสต์นะฮะแต่ไม่รู้ว่า คงจะมีฉายโรงแบบจํากัดด้วยทำเงินได้ที่อังกฤษไปสามร,ร้อยเหรียญสหรัฐไม่มีคำว่าล้านครับมีแต่คำว่าหมื่นกับคำว่าร้อยแล้วก็โอกาสดีคนไทยโชคดีจริงๆนะหนังดังๆหลายๆเรื่องอย่างเรื่องโอของ M. อ็มไนชี y a m มารัเรื่อง Candyman ที่ต้องเรียกแคนดี้แมนหน้ากระจก5ครั้งเรื่อง The p เ r g e ที่ มีอกเปิดโอกาสให้คนได้ฆ่ากันโดยไม่ผิดกฎหมายสามดังเรื่องเนี้ไม่ได้เข้าโรงในประเทศไทยแต่หนังโทรทัศน์ของอังกฤษได้เข้าโรงในประเทศไทยความยุติธรรมไม่มีในโลกนะครับสิ่งความพอดีความเท่าเทียมก็ไม่มีในโลกเราเพิ่งจะคุยถึงหนังชีวประวัติจอร์ลูอิสไปหยกหยกสัปดาห์ที่แล้วมีหนังเข้าสิอเรื่องคุยหนังของสัปดาห์ที่แล้วยังไม่หมดเลย สัปดาห์นี้มีหนังเข้า4เรื่องแป๊บเดียวพึ่งจะวันศุกร์วันเสาร์พี่โอก็คุยครบทุกเรื่องแล้วครับก็คุยเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายของสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่หนังเข้าวันที่16ธันวาคม2564ในประเทศไทยนะครับมีเรื่อง The Matrix อ๋อพระเอกของเรื่องนี้เป็นพระเอกเรื่อง Speed Racer ผลงานของ Lana Riley c h a w a ส s k ้เจ้าของเรื่อง The Matrix ด้วยนะครับเท่ากับว่า สิทธิ์เก่ามาเจอกับม,มีหนังเข้าชนกันกับสถาบันเดิมทั้งๆที่มีหนังแค่4ี่เรื่องนะอีก2เรื่องก็คือ Boss Baby หนังแอนิเมชันการ์ตูนสำหรับเด็กนะครับสนุกมากแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็ John Lewis ที่เป็นหนังสารคดีนั่นแหละส่วนหนังของสัปดาห์ที่แล้วที่เหลือพี่โอก็จะทยอยคุยต่อจากนี้นะครับแล้วค่อยไป Spider ร์แอะไรสัปดาห์ต่อไปแล้วก็อาจจะคุยถึงเมทริกแบบ พูดถึงเนื้อหาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคลิปที่แล้วไม่ได้คุยถึงเนื้อหาเลยคุยแต่เรื่องก่อนชมความรู้สึกหลังชมเท่านั้นอ่ะคุยถึงเรื่องนี้กันต่อ3คนนี้3คนนี้บอกแล้วว่ามาจากเรื่องไหนคะแนนบอกไปแล้วนะครับหนังอยู่ในประเภท h ฮอ r ์เ h อร์ฮอลล์เ l อร์ก็คือสยองขวัญระทึกขวัญไม่ใช่สยองขวัญเพียวๆอย่างเดียวก็คล้ายๆกับหนังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราเพิ่งจะคุยกันเรื่องไฟดับจับผี เรื่อง The Power นะครับนั่นก็เป็นหนังอังกฤษแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ชวนติดตามมีความลึกลับมีปมปริศนาที่จะต้องไขว่าอะไรเกิดขึ้นในโรงพยาบาลน,นั้นและเรื่องนี้ก็มีปริศนาที่ต้องแก้ไขว่ามันอะไรเกิดขึ้นอะไรกับแม่ลูกคู่นี้ในตัวอย่างเราจะเห็นว่าตัวอยนะู่ดีๆน่ยลูกก็ออกอาการแบบเหมือนร่างทรงใครที่ชอบดูร่างทรงมาดูเรื่องนี้ได้นะครับ เหมือนกับเรื่องไฟดับจับผีก็ดูได้ไม่มีเหตุผลและแม่ก็เห็นผู้คนมากมายก่ายกอมาร้อมตัวลูกแล้วลูกก็ลางส่งอยู่อย่างนั้นน่ะน้องคนนี้เล่นดีมากนะครับพี่โอ๋คะแนนของเรื่องนี้พี่โอ๋ขอมอบให้เด็กคนนี้ไปเต็มเต็มเลยสิบเต็มเนี่ยให้น้องคนนี้เป็นละห้าคะแนนคือน้องคนนี้แบกเรื่องนี้ไว้หนักมากตัวแม่นี้เป็นแค่ตัวประกอบฮาโลวีนยังไม่เท่าไหร่ ตัวพระเอกพระเอกยิ่งไม่น่าเชื่อเลยว่าเคยเล่นหนังดังๆมาเป็นพระเอกเรื่องอื่นพระเอกหนังฟอร์มยักษ์มาก็สปีดเลเซอร์ก็ก็ค่อนข้างฟอร์มใหญ่พอสมควรนะครับถึงแม้ว่าจะประสบความล้มเหลวขาดทุนทั้งไรายได้และคำวิจารณ์แต่ก็ถือว่าเป็นดาราที่ผ่านงานยิ่งใหญ่ขนาดใหญ่มาแล้วมาเรื่องนี้ดูเป็นตัวประกอบพี่โอตอนแรกคิดว่าเขาเป็นคนโนเนมด้วยซ้ำก็ยังงงอา้าว เป็นคนมีชื่อเป็นคนมีมีเครดิตมาก่อนก็คนนั้นน่ะก็จะต้องสืบหาความจริงในขณะที่รู้สึกจะสนิทกับตัวแม่มากไปด้วยนะครับเราก็มาดูกันว่าน้องคนนี้จริงหรือไม่ที่ในมันมีคำโปรยว่าเนี่ยเมื่อคนที่คุณรักที่สุดกลับกลายมาเป็นคนที่คุณต้องผวาที่สุดเอาละ ในรูปนี้ก็จะเห็นแม่กอดลูกที่เลือดออกลูกนี้มีอาการนอกจากนอกจากเจ้าเข้าแล้วจึงมีอาการเลือดตกยางออกอยู่เห็นในตัวอย่างตลอดนะครับทีนี้เราก็จะต้องตีความกันว่าแม่จะต้องผวาลูกหรือลูกจะต้องผวาแม่นั่นเป็นสิ่งที่พี่โอจะไม่สปอยเพราะหนังเรื่องนี้ไม่ใช่หนังในระดับแย่ถึงแม้ว่าคะแนนจะอยู่ในระดับ50กว่ากว่าระหว่าง5ถึง6เต็มร้อย 50-60เต็มร้อยหเต็ม10นะครับจากนักวิจารณ์และประชาชนใกล้ๆก,กันไล่เลีเ่ยกันแต่หนังประเภทหนังผีหรือหนังสยองขวัญเนี่ยได้คะแนนเท่านี้ถือว่าดีแล้วหนังสยองขวัญน,นะครับจริงๆถ้าเห็นว่าคะแนนตั้งแต่4ขึ้นไปเนี่ยดูได้แล้วดูสนุกแล้วเพราะว่าบางทีสีขึ้นไปเนี่ยเนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรแต่ว่ามันตื่นเต้นน่ากลัวหลอนอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าต่ำกว่า4ก็อาจจะไร้สาระอาจจะไม่น่าติดตามไปหน่อยแต่ หนังที่ต่นาคะแนนต่ากว่า4ี่เราสนุกก็ยังมีนะครับอย่างสัปดาห์ที่แล้วเรื่อง the dark and the witch ที่พี่โอให้คะแนนต่ํามากแต่เรื่องนั้นคนอื่นให้คะแนนสูงนะนั่นก็ยังถือว่าเป็นหนังที่ดูได้สนุกดูได้ตลอดทั้งเรื่องและเรื่องนี้เราเดาไม่ได้เลยว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอะไรเพราะว่ามันไม่ซ้ําเดิมอันนี้มีคนตายด้วยวิธีนี้อันนี้เราก็ถูกจัดการอย่างนี้อันนี้เราไปคนตายด้วยอีกวิธีหนึง่งถูกจัดการอีกอย่างหนึง่งแบบ เราไม่รู้เลยว่าคนที่มาเกี่ยวข้องกับสองแม่ลูกเนี้ยจะตายหรือจะอยู่หรือจะตายอย่างไรแล้วใครจะเป็นพวกสองแม่ลูกนี้หรือคนละพวกกันแล้วสองแม่ลูกนี้ที่จริงแล้วเป็นคนร้ายเป็นผีบ้าหรือเป็นคนที่หลบหนีปีศาจเป็นคนที่ถูกกระทําหรือเป็นฝ่ายกระทําครับอันนี้คือความสนุกของหนังแล้วพี่โอก็ให้คะแนนสูงกว่าคนอื่น สูงกว่านักวิจารณ์และประชาชนโดยเฉลี่ยพี่โอให้เรื่องนี้ไปเลยหเต็มสิครับสำหรับหนังสยองขวัญระทึกขวัญถือว่าดีแล้วทุนหนังทุนต่ำเล็กๆที่ดูเรื่องงงไปงงมาไม่ประติดประตอแต่ก็ยังดูรู้เรื่องยังเอาทเทียบเทียบก็ใกล้ๆใกล้ๆก,ก,กับพวกหนังญี่ปุ่นสยองขวัญแล้วละ่ะใกล้กับพวกอุโมงค์ฮีดุใกล้กับ หนังหนังลาวเรื่องเรื่องอะไรนะที่ย้อนเวลานี่ยนั่นแหละครับถ้าถ้าทำดีอีกนิดหรือละเอียดมากกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะดีเลยครับมันมีหลายๆอย่างที่ดึงดูดพี่โออย่างเช่นฉากในอดีตของแม่ฉากโป๊เปลือยของบรรดาปีศาจอันนี้ขอญาตสปอยนิดเดียวแปลว่ามันไม่สําคัญหรอกมันมันโผลมานิดเดียวคือต้องตาดีถึงจะเห็นนะครับปีศาจมัน <laughs> ตอนแรกก็ มันจับเด็กแก้ผ้าด้วยเราก็เอออะไรวะมันเป็นมันต้องมีอะไรประหลาดประหลาดกับกับคนในในทีแรกที่เราเห็นในตัวอย่างอะ่ะที่ตัวแม่เห็นว่าอยู่ในห้องลูกนะนะครับก็ไปหาดูกันเป็นหนังที่บางคนก็ว่าเป็นหนังไม่สนุกที่ดูจนจบนะครับแล้วหนังก็ไม่ได้ดึงดูดอะไรเรามากหรอกเราสามารถเห็นอาการของคนรอบข้างว่าเอาละสองคนนั้นคุยกันเสียงดังนะ อ่าสองคนนี้เล่นโทรศัพท์มือถือนะอ้าวสองคนนั้นกินอะไรกันแบบว่าจุ๊บจับจุ๊บจับตลอดเวลาและคนนี้ก็มองคนอื่นได้ตลอดเวลาไม่จําเป็นต้องจ้องจอตลอดเวลาก็ดูรูเรื่องนะครับคือหนังดีขนาดนั้นเลยเอาพี่โอคุยถึงเรื่องนี้คงจะพอใจคงจะเป็นเครื่องตัดสินใจได้แล้วว่าจะดูหนังเรื่องนี้ดีหรือไม่เหมาะสําหรับคอหนังสยองขวัญเท่านั้นฉากตื่นเต้นตกใจแบบ ตุ้มแช่จำสแก์จำไว้นะสแก์มีไหมไม่ค่อยมีมันจะมีการเตรียมตัวให้เห็นก่อนมันจะมันจะเห็นแล้วว่ามันกาลังจะทำอะไรแล้วก็ทำนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่อยู่ดีๆโผล่มาตุ้มตุ้มแต่ก็น่ากลัวก็หลอนดีก็สนุกมันไม่ได้สนุกแบบหลอนมันมันสนุกแบบหน้าติดตามอ่ะมันสนุกแบบหน้าลุ้นแม่ลูกคู่นี้ครับก็พบกันในคลิปอื่นครับขอบคุณครับสวัสดีครับ